ทำงานกองถ่ายได้รับ50ทวีต้องทำแบบนี้นะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นฟรีแลนซ์และรับเงินนะคะจากบริษัทโปรดักชันเฮาส์จากกองถ่ายจากเอเจนซี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ช่างภาพช่างแต่งหน้าสไตลิสต์คอสตูมพวกนี้นะคะถือเป็นงานฟรีแลนซ์ซึ่งเรารับงานจากบริษัทโปรดักชันเฮาส์หรือเอเจนซี่ใช่ไหมคะถือเป็นรายได้ตาม40วงเล็บ8กฎหมายบอกว่าคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีถึง2ครั้งต่อปีที่เรียกว่าภาษีครึ่งปีคือพ.ง.ด. 94เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1มกราถึง30มิถุนายนมีรายได้เท่าไหร่เรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายใน30กันยาและหลังจากนั้นนะคะคุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพ.ง.ด. 90คือรายได้ตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาภายในเดือนมีนาของทุกปีแต่รายได้อะค่ะที่เราได้ยื่นตอนพ.ง.ด. 94ตรงนี้ค่ะสมมติว่าพ.ง.ด. 94คุณยื่นภาษีไป 5,000 แต่พอตอนสิ้นปีอะค่ะพอคำนวณพ.ง.ด. 90นะคะคุณต้องเสียภาษีอยู่ที่ 10,000 คุณก็สามารถเอา 5,000 อะค่ะที่จ่ายภาษีไปแล้วตอนพ.ง.ด. 94มาหักกบคุณก็จะจ่ายภาษีเพิ่มอีกเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นคือสามารถเอาไปใช้เครดิตภาษีได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาค่ะคุณจะเข้าใจว่าการที่เขาหักภาษีนะที่จ่ายตรงนั้นคือการที่คุณเสียภาษีไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีแต่ข้อมูลนะคะที่บริษัทโปรดักชันเอเจนซี่ค่ะเขาหักภาษีนะที่จ่ายไว้เขาได้นำส่งเข้าไปสู่ในระบบของทางกรมสรรพากรไว้เรียบร้อยแล้วและมันก็ทำให้หลายๆคนนะคะมาเจอสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากรายได้ที่ได้รับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติเรารู้ตรงนี้มันก็สามารถช่วยให้คุณนะคะปลอดภัยจากการที่เราหารับรายได้ไปและข้อมูลเข้าสู่ระบบของทางกรมสรรพากรนะคะและรายได้พวกนี้ค่ะถ้าสมมติว่าค่ะเราจ่ายภาษีไปแต่เป็นการจ่ายที่มากกว่าเพราะถึงเวลาเรามีเรื่องค่าลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีส่วนตัวที่เราสามารถเอามาหักลดหย่อนได้ปรากฏว่าเขาหักภาษีนะที่จ่ายเราไว้เกินกว่าความเป็นจริงที่เราต้องเสียค่ะสมมติเขาหักเอาไว้10,000แต่พอถึงเวลาปรากฏว่าเรามีภาษีที่ต้องเสียเพียงแค่5,000นะคะส่วนที่จ่ายไปแล้ว5,000ตรงนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะขอคืนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้นะคะและนี่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับความรู้ดีๆจากพี่นวลอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ออกมานำความรู้ดีๆค่ะมาให้เพื่อนๆไปใช้เพื่อประหยัดภาษีนะคะถ้าสนใจอยากจะรับความรู้ดีๆก็สามารถติดตามพี่นวลได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ตนะคะอย่าเพิ่งจ่ายภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับพี่นวลนะคะเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ